บำเรอจันไบแล้วก็คุณเสาลักจันไบค่ะอำเภอเราจะเป็นชายตำบลอะไรนครราชสีมาเฟืองมันไม่ได้คำนวณมาก็แต่พอไม่เห็นตัวนี้เฟืองคำนวณโดยโรงงานก็เลยตกลงตัวนี้ดูมาตั้ง 8-9 เดือนแล้ว ถ้าเรารอเกษียณเราจะต้องพึ่งจะเริ่มต้นใหม่มันง่ายสะดวกแล้วก็เล็กขับง่ายอะไรเงี้ยพื้นที่ของเราอ่ะรถไถใหญ่ก็ไม่เยอะพวกนี้มันลงไม่ได้เป็นลมเพราะดินมันลงแล้วก็รถไถเดินตามเราก็คงไม่ไหวแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทางโรงงานเกษตรพัฒนาจังหวัดเชียงแสนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอลำธเมนชัยจังหวัดนครราชสีมามาส่งรถไถนักขับเจ้ากระทิงให้กับลูกค้าเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงกับรถไถนักขับเจ้ากระทิงของทางโรงงานเกษตรพัฒนาจังหวัดเชียงแสนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็วันนี้ผมและทีมงานครับเดินทางมาจากโรงงานเกษตรพัฒนาชาติเชียงแสนมาส่งมอบรถไถนักขับเจ้ากระทิงให้กับคุณครับชื่อคุณอะไรครับบำเรอจันไบก็คุณเสาลักจันไบค่ะครับวันนี้ทางเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาส่งมอบรถไถสอบถามข้อมูลเล็กน้อยครับไม่ทราบคุณบำเรอแล้วก็คุณเสาลักอยู่บริเวณไหนอำเภอเราจะเป็นชัยตำบลอะไรนครราชสีมาผมอยู่ยังทำงานที่อุทยาตอนนี้จะซื้อไว้ตอนเกษียณอีกปีนึงเพื่อวางทำเกษตรโมเดลสวนผสมผสานก็เลยซื้อรถเล็กๆไว้ใช้ส่วนตัวผมวางอนาคตไว้ว่าจะมาอยู่ทำเกษตรที่นี่อ๋อครับไล่ดูรถเล็กๆไปดูใน YouTube ดูใน YouTube เจอของถูกใจไอ้รถเล็กๆที่รถไถไทยประดิษฐ์มันก็เห็นในรูปก็เฟืองมันไม่ได้คำนวณมาก็คิดว่ามันไม่ได้ใช้สำหรับงานแบบนี้แต่พอไม่เห็นตัวนี้เฟืองคำนวณโดยโรงงานก็เลยตกลงตัวนี้ดูมาตั้ง 8-9 เดือนแล้ว ก็ปรึกษาเขาแล้วก็ว่าถ้าเรารอเกษียณเราจะต้องพึ่งจะเริ่มต้นใหม่แต่เนี้ยเราจะเริ่มก่อนที่จะเกษียณก็เลยหาอะไรทำก่อนครับผมมีเครื่องมือทำที่เราจะเพื่อออกมาแล้วมันจะได้ผลผลิตก่อนก็เลยมันง่ายสะดวกแล้วก็เล็กขับง่ายอะไรเงี้ยพื้นที่ของเราอ่ะรถไถใหญ่พวกนี้มันลงไม่ได้พอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันลงไม่ได้เป็นลมเพราะดินมันลงดินมันยังเปียกอยู่ดินมันนิ่มนะค่ะเป็นโคลนเยอะแล้วก็รถไถเดินตามแล้วก็คงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอมาดูตัวนี้แล้วก็ราคาก็พอประมาณค่ะก็ไม่แพงมากราคาเป็นกันเองก็เลยตัดสินใจปรึกษาเขาว่าเอาตัวนี้ไหมประธานทกส.ทกส.ก็ให้กู้ 80% แล้วก็พอมีตังค์อยู่นิดหน่อยก็พอซื้อได้ก็เอาเลยพอเกษียณมาแล้วก็ค่อยไปโปะทกส.ครับก็วางแผนไปแล้ววางแผนนั่นแหละครับก็ยังไงทางผมและทีมงานก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณบำเรอแล้วก็คุณเสาลักษณ์นะครับที่มั่นใจเลือกใช้รถไถจากทางโรงงานขอให้คุณบำเรอและคุณเสาลักษณ์โชคดีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปสนุกแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับหรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายินดีและเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกท่านหรือจะโทรมาหาเราก็ได้นะครับที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาจากเชียงซาวจำกัดเบอร์โทร0385931 35หรือจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะครับที่ไลน์ ID เกษตรพัฒนา KASETPHATTANA ถ้าชอบกดไลค์มีใจก็เมนต์มาอยากได้รถไถที่คุ้มค่าเกษตรพัฒนามีให้คุณสำหรับวันนี้ผมและทีมงานได้ทำการส่งมอบรถไถนักขับเจ้ากระทิงให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่สั่งซื้อสินค้าเราไปส่งสินค้าคุณได้ทุกที่ขอบพระคุณมากครับ